And if you study a bit biomimicry, there is sort of three layers in biomimicry. The first layer is really just looking at nature in its aspects and mimicking that. So it's really like natural textures, shapes, form, and so forth. The second layer, which is a bit deeper, is trying to look at natural systems. So for example, it would be like looking at thermites, you know, ecosystem, and understanding how it's naturally ventilated. Or it could be looking at feather arrangements and understanding how does that help in terms of insulation or in terms of aerodynamics. And the third layer, which is probably the deepest understanding of nature, is really looking at processes. You know, how nature produces silicium using almost no energy except the waves. วัสดุสังเคราะห์ที่ทำมาเพื่อที่จะเรียนแบบวัสดุจริงบางอย่างไม้เทียมหินเทียมหินอ่อนเทียมกับวัสดุสังเคราะห์อีกแบบหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นตัวของเขาเองเลยอย่างเช่นพวก MDF HDFเป็นวัสดุที่เหมือนมันจะสร้างเป็นคาตาโกรีของวัสดุหมวดใหม่ขึ้นมาเลยแต่ละอย่างเนี่ยมีอินทิกริตี้ของตัวเองที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความต้องการนะฮะแต่ละอย่างมีความเหมาะสมในที่ของมันเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ด้วยนะแล้วก็เอาไปรีไซเคิลได้อีกเราก็ต้องพิจารณาละว่าเราจะเลือกใช้วัสดุจริงกับวัสดุที่ทดแทนธรรมชาติรู้สึกว่าวัสดุสังเคราะห์ก็ดีวัสดุธรรมชาติก็ดีถ้าเราให้ค่าความว่าดีเนี่ยไปในการใช้งานในบริบทต่างๆกันเนี่ยเราก็น่าจะตอบคำว่าดีแล้วก็เลือกใช้ได้เหมาะสมค่ะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปวัสดุจริงเนี่ยจับแล้วมันเรียวแล้วมันก็ดูสวยงามแพทเทิร์นมันไม่ซ้ำเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าในการเลือกใช้งานเนี่ยบางที maintenance มันอาจจะยากส่วนวัสดุสังเคราะห์นะคะมันก็เหมือนสร้างมาเพื่ออุดรูรั่วพวกเรื่องพวกนี้ค่ะก็คือมันจะ maintenance ง่ายคุณสมบัติที่มันสามารถทดแทนข้อด้อยของแท้ได้ถ้าเรื่องความสวยงามอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดว่าของแท้ก็ยังสวยกว่าเลยค่ะต้องว่ามันดีทั้งคู่อะครับเพราะว่าอย่างวัสดุสังเคราะห์เนี่ยมีความทนทานที่กว่าวัสดุจริงซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในด้านการติดตั้งอะไรเงี้ยวัสดุสังเคราะห์อาจจะเอื้อเฟื้อมากกว่าด้วยแตกต่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันซึ่งโดยที่ตัวของวัสดุที่เป็นวัสดุแท้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่มันอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันเกิดปฏิกิริยากับตัวของวัสดุเองเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยในวัสดุเทียมเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือมันสามารถเข้ามาช่วยทดแทนในเรื่องของวัสดุแท้ได้ดังนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวของการเลือกใช้หรือว่าความสะดวกหรือวอลลุ่มที่เยอะขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวของวัสดุเทียมเนี่ยมาทดแทนวัสดุแท้ตัวนี้ได้ผมคิดว่ามันก็จะมีหลายๆปัจจัยอ่ะหลายๆแฟกเตอร์มาจับมันเนาะว่าจะเอาเรื่องความสวยงามไหมจะเอาเรื่องความออริจินอลหรือว่าจะเอาเรื่องต้นทุนในการที่จะผลิตมันขึ้นมาหรือว่าการดูแลรักษามันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นแบบอีกเงื่อนไขนึงเนาะที่ไม่เหมือนกันเลยอะครับอาจจะขึ้นอยู่กับตัวฟังก์ชันแล้วก็ mood and tone ของพื้นที่อย่างเช่นเหมือนวัสดุธรรมชาติข้อดีของมันก็คือมันจะสวยในแบบของมันแต่ว่าเหมือนความเป็นธรรมชาติก็คือคำว่าธรรมชาติเราก็จะไม่สามารถควบคุมมันได้เนาะซึ่งแบบไอ้วัสดุสังเคราะห์ตัวนี้มันก็อาจจะตอบโจทย์อย่างเช่นเรื่องความคงทนแข็งแรงหรือว่าระยะเวลาการใช้วัสดุที่อยู่ได้ค่อนข้างนานไม่ว่าจะเป็นสังเคราะห์จริงหรือของเทียมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันโดยตรงได้แต่ถ้าถามส่วนตัวก็ผมค่อนข้างจะชอบความรู้สึกของวัสดุจริงมากกว่าว่ามันมีกลิ่นมีสัมผัสที่มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเดี๋ยวนี้ผมก็คิดว่ามันเหมือนกันมากแล้วอย่างเช่นพวกหินซึ่งถ้าเราใช้เป็นพวกหินเทียมนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกใช้นะครับแล้วผมก็พบว่าเจ้าของบ้านหลายๆท่านก็ดูไม่ออกว่ามันจริงหรือมันเทียมสิ่งแรกที่โดนเปรียบเทียบเลยก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางโอนเนอร์ครับก็จะเป็นเรื่องของเฮ้ยมันจะปลอมไหมคอมเพลให้โอนเนอร์เห็นว่าโอเคถ้าเกิดเราต้องการสัมผัสหรือฟีลลิ่งเราก็อาจจะโอเคตรงนั้นบริเวณนั้นอาจจะยอมเป็นไม้จริงก็ได้แต่ว่าถ้าตรงไหนแบบมันไกลตาหรือแค่แบบมองเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะทดแทนด้วยวัสดุสังเคราะห์แทนนะครับเราเชื่อว่าวัสดุสังเคราะห์พวกนี้นะครับมันคือมีความจริงมีความแท้ในความเป็นสังเคราะห์ของมันทุกวันนี้ผมไม่อยากผมจะไม่พูดแล้วฮะว่ามันเป็นวัสดุทดแทน
หรือเป็นวัสดุสังเคราะห์แทนอะไรก็ตามผมว่าด้วยเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยครับมันน่าจะเทียบเท่าหรือแม้กระทั่งดีกว่าแล้วทีเดียวนะครับแล้วก็ตัววัสดุเองน่าจะทนกว่าความทนทานกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานมากกว่าด้วยครับ Each material they have their own soul and they need use in the right location right context and also the right space soWe never compare each materials, but I think the most important is how use the material to create some kind of emotion, some kind of the experience. จริงๆในแง่ดีไซเนอร์เราก็จะมองว่าถ้าเราต้องการตามหาวัสดุที่มันเป็นวัสดุทดแทนจากของธรรมชาติมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เราก็เลยจะพยายามหาคุณสมบัติพิเศษของเขาอะครับมาใช้โดยเฉพาะในการที่จะให้เขาเนี่ยมีจุดเด่นไม่ไปเทียบเคียงกับวัสดุธรรมชาติจริงๆที่เราจะเอามาใช้งานเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่บางเรื่องที่อาจจะดีกว่าเรื่องของความคงทนหรือการเมนเทนแนนที่ต่ำนะครับเป็นเรื่องของผิวสัมผัสแล้วก็ลุกเวลาที่เราสัมผัสแบบใกล้ๆตาใกล้ๆตัวนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากเรื่องข้อจำกัดในเชิงของผิวสัมผัสใกล้ตัวใกล้ตาเหล่านี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าวัสดุสังเคราะห์เนี่ยมาแก้ปัญหาพื้นฐานได้หลายเรื่องมากๆนะครับแล้วก็คิดว่ามีข้อดีมากกว่าข้อจำกัดด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับความสามารถความทนทานการ low maintenance เนี่ยมันดียิ่งกว่าวัสดุธรรมชาติอีกนะครับทีนี้มันก็จะเป็นข้อพิจารณาแล้วว่าเราจะเลือกใช้ธรรมชาติหรือว่าใช้วัสดุสังเคราะห์ในโอกาสไหนเวลาใดให้เหมาะสมมากกว่า